ชาวกาลิงค้าจากอินเดียร่วมกับชาวมอญชาวขอมสร้างเขาคลังนอกที่ศรีเทพเพชรบูรณ์ทวารกาหรือทวารวดีคือเมืองพระกฤษณะพระกฤษณะมีอีกชื่อหนึ่งคือสยามสวัสดีครับผมเคยเล่าให้ฟังเรื่องแควนกาลิงคาัาที่พระเจ้าอโศกมหาราชยกทัพไปทำสงครามด้วยสงครามครั้งนั้นชาวกาลิงคา้าเสียชีวิตไปหนึ่งแสน ห้าหมื่นคนถูกจับเป็นเฉลยสามแสนคนศึกครั้งนี้ทำให้พระเจ้าอาโศกเกิดความสังเวชและหันมานับถือพุทธศาสนาส่วนชาวกาลิงคาหนีภัยสงครามลงมาทางใต้ผสมผสานกับชาวทมินควานโจลักเกิดเป็นชาวกาลิงคาผิวคล้ำชาวกาลิงคาจึงมีทั้งผิวเหลืองและผิวคล้ำต่อมาได้ตั้งราชวงศ์ปัลวะขึ้นแต่เดิมใช้อักษรพราหมี ก็สร้างอักษรใหม่ขึ้นมาเรียกว่าอักษรปลวะหลังจากนั้นได้อพยพหนีการลุกรานของพวกจารุกยักษ์เดินทางเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสวงหาดินแดนใหม่และเดินทางไปค้าขายกับจีนมีพ่อค้ากาลิงค้าคนหนึ่งชื่อเกาถินยักษ์ในตำนานพระทองหนังนาคของกัมพูชาถือว่าเป็นพราหมแต่ตำนานของอินเดียเป็นพ่อค้าเดินทางไปค้าขายกับจีน ต้องผ่านช่องแคบมลากาสมัยโบราณมีโจรสลัดดักต้นเรือสินค้าบ่อยๆมีชนเผ่าที่อยู่ในเวียดนามใต้ปัจจุบันมีกษัตริย์ที่เป็นสตรีชื่อพระนางโสมาชอบพอพ่อค้าที่ชื่อเกาทินยักษ์จึงได้แต่งงานด้วยสมัยต่อมาพ่อค้าเกาทินยักษ์ได้เป็นกษัตริย์ต่อจากพระนางโสมาชื่อพระเจ้าเกาทินยะชัยวรมัมที่หนึ่งไม่แปลกที่กษัตริย์ชาวกาลิงคัสมีท้ายชื่อลงท้ายว่าวรมัมเพราะชาวกาลิงค์ ได้สร้างราชวงศ์ปัลละวัขึ้นมาแล้วเรื่องนี้ทําให้เกิดตำนานพระทองหนังนาคของกัมพูชาที่พระทองจับสบายหนังนาคเดินทางไปนครบาดาลตำนานนี้ไม่เคยมีในขอมสามจังหวัดอีสานใต้ของไทยดินแดนแห่งนี้ภายหลังเรียกชื่อว่าฟูนันมีเมืองหลวงชื่อวยาทปูระแปลว่าเมืองของกษัตริย์ในพรานปัจจุบันอยู่ในประเทศกัมพูชาเรียกชื่อว่าเมืองบาพนม มีเมืองที่สําคัญอีกเมืองหนึ่งคืออังกอบุรีฟูนันมีเมืองท่าที่เป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลชื่อเมืองออกแอวจากบันทึกของชาวจีนที่เดินทางมาแถบนี้ได้เขียนเล่าถึงความมั่งคัง่งความเป็นอยู่ในชุมชนที่มีระเบียบมีคุณธรรมมีการปกครองระบบกษัตริย์มีมือต่างๆมาขึ้นด้วยหลายเมืองมีวัฒนธรรมของตนเองมีการติดต่อกับชาวต่างประเทศทั้งในทวีปเอเชียด้วยกัน และโลกตะวันตกชนชั้นสูงเป็นพวกที่พูดภาษากลุ่มภาษามลายูโพลินีเซียชาวจีนว่าพวกชนชั้นพื้นเมืองของฟูนันหน้าตาหน้าเกลียดตัวเล็กผมหยิกสนิทฐานว่าน่าจะเป็นพวกเนกริโตและเมิลานิเซียนเป็นที่น่าสังเกตว่าไม่มีปราสาทที่สร้างในดินแดงของฟูนันเลยปราสาทแรกสร้างในสมัยเจลักคือปราสาทสมบูร์ไพรกุกที่สร้างโดย พระเจ้าอิสานวรมมราวพุทธศักราชหนึ่งพรเถึงปเป็นโอรสของพระเจ้าจิตรเสนหรือพระเจ้ามาเห็นทราวรมมพระเจ้าจิตรเสนมีชื่อในจารึกปัลละวัเมืองสีเทศแสดงว่าปราสาทสมบูรไพรกุปปราสาทแรกในกัมพูชาสร้างหลังเขาคลังนอกที่เมืองสีเทศที่สร้างในสมัยพุทธศตรวรรษที่1 1เขาคลังนอกสร้างก่อนปราสาทสมบูรไพรกุปประมาณหนึ่งปี อาณาจักรศรีวิชัยเป็นอนาณาจักรของชาวกาลิงทัศที่เดินทางมาจากอินเดียมีทั้งพราหมณ์และพุทธส่วนหนึ่งขยายอาณาจักรเข้าไปในชวาชาวกาลิงทัส่วนหนึ่งเดินทางขึ้นมาที่ปกากอ่าวไทยขณะนั้นหลายจังหวัดในปัจจุบันเป็นเมืองริมทะเลเมื่อ1,000ปีที่ผ่านมากรุงเทพอยุทยานนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามเคยจมอยู่ใต้ทะเลมาก่อน เมื่อหนึ่พันปีก่อนโลกอยู่ในช่วงอบอุ่นมากช่วงหนึ่งทําให้น้ําแข็งจำนวนมากละลายออกจากขั้วโลกแม้แต่เกาะรีแลนด์แด่น้ําแข็งทุกวันนี้ในขณะนั้นก็กลายเป็นเขตอบอุ่นจนชาวไวกิ้งเข้าไปตั้งรกรากทําการเกษตรปลูกพืชเมืองร้อนได้เราเรียกช่วงเวลาที่โลกร้อนในช่วงนี้ว่าช่วงเมดิวันวองเทียรผลจากการละลายของน้ําแข็งในช่วงนี้ทําให้ระดับน้ําทะเลทั่วโลกเพิ่มขึ้นสูง และนั่นคือเหตุผลของการที่หลายจังหวัดในภาคกลางตอนล่างของไทยขณะนั้นยังไม่มีเมืองไทยปรากฏขึ้นบนโลกจมอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลชาวกาลิงคาเดินทางเข้ามาและแต่งงานอยู่กินกับชาวพื้นเมืองที่อยู่มาก่อนในดินแดงแถบนี้คือมอนและขอมจึงไม่แปลกใจในการตรวจ DNA จะพบว่ามอนและขอมมีด NA ของชาวกาลิงคะด้วยหรือเรียกได้ว่า เป็นบนรรพบุรุษของตนเลยทีเดียวชาวกาลิงคะนำความรู้ด้านการสร้างปราสาทและภาษาสันสกฤตมาด้วยขอให้เข้าใจว่าความรู้ในการสร้างปราสาทและภาษาสันสกฤตมีผู้นำเข้ามาไม่ใช่ชาวพื้นเมืองจะเดินทางไปศึกษาจากอินเดียนะครับชาวกาลิงคะกับชาวมอนชาวของพื้นเมืองสร้างเขาคลังนอกที่เมืองสีเทพตามคติเมืองทวารกาของพระกฤษณะหรือทวารวดีแต่ทวารวดี จะเน้นศาสนาพุทธแต่ที่เขาคลังนอกสร้างตามคติฮินดูปราสาทเขาคลังนอกที่สีเทพมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านหลังเป็นภูเขาคือเขาธมรัตด้านหน้าเป็นแม่น้ําคือแม่น้าําป่าสักเช่นเดียวกับเมืองทวารกาเมืองพระกฤษณะเขาคลังนอกสร้างสมัยพุทธศตรวรรษที่11ส่วนบุรพุทธโธในชวะสร้างพุทธศตรวรรษที่ส2องนั่นคือเขาคลังนอกที่สีเทพ สร้างก่อนบูรพุทโธในอินโดนีเซีย100ปีสร้างโดยชาวกะิิงคเหมือนกันเมืองทวารวดีหรือทวรารกาเป็นเมืองของพระกฤษณะพระกฤษณะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งคือเสียมหรือสยามคำว่าสยามเกิดขึ้นในพุทธศตวรรษที่11นี้เองชาวจีนที่เดินทางไปฟูนันจึงรู้จักเสียมและสยามเกิดก่อนคำว่าฟูนันด้วยวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ